สวัสดีครับภายหลังจากที่ไอซ์ ณัฐพัชรินทร์ลูกสาวของนาคอมต้องสูญเสียคุณพ่ออาคมปรีดากุลหรือว่านาคอมชวนชื่นล่าสุดสาวไอซ์ก็ได้คัฟเวอร์เพลงการละครั้งหนึ่งร่วมกับคุณสามีอย่างหนุ่มแบงค์อธิกฤตให้กับคุณพ่อคอมด้วยเนื้อหาของเพลงที่เศร้าอยู่แล้วบวกกับตัววิดีโอประกอบที่เป็นภาพความทรงจำของครอบครัวก็เลยทำให้เพลงนี้เข้าถึงอารมณ์ได้แบบสุดๆโดยที่สาวไอซ์ก็ได้พูดถึงบทเพลงสุดเศร้านี้ว่าร้องเพลงไม่เป็นหรอกนะคะแต่เพลงนี้ไอซ์ก็ตั้งใจร้องให้กับคุณพ่อฟัง9วันที่ผ่านมาทุกคนในครอบครัวกำลังพยายามเข้มแข็งกันอยู่นะพ่อไม่ต้องห่วงพวกเรานะคะพ่อไปหาคนนู้นคนนี้แต่พ่อไม่แวะมาหาพวกเราบ้างเลยนะพวกเราโคตรคิดถึงพ่อเลยตอนนี้ทุกคนในครอบครัวไอซ์กลับมาอยู่บ้านเข้าครบกันแล้วนะคะไอซ์ขอขอบคุณคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิดทุกท่านและก็ขอให้ผู้ป่วยท่านหายไวๆกลับมาบ้านอยู่พร้อมครอบครัวนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะคะที่ผ่านมาไอซ์ทุกข์มากเศร้ามากแต่ชีวิตเราก็ต้องเดินหน้าทำงานต่อไปโดยที่เพลงนี้ถูกปล่อยลงในช่อง YouTube ของไอซ์และก็แบงค์ซึ่งงานนี้ก็เลยทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกับทั้งคู่รวมทั้งแสดงความคิดถึงนาคอมกันเป็นจำนวนมากอีกด้วย